การลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในเวลาไล่เลี่ยกันของทั้งนายทักษิณนายเศรษฐาแล้วก็นายพิธานั้นถูกมองว่าเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองไม่ใช่แค่นั้นค่ะกองทัพสื่อมวลชนเองก็ไปรุมล้อมอยู่เหมือนกันนะคะกลายเป็นการช่วงชิงพื้นที่ข่าวพอไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวยุคก่อนๆค่ะที่เคยทำข่าวนายทักษิณเมื่อกว่า17ปีก่อนก็สะท้อนภาพการทำงานข่าวในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็จำนวนสื่อที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็สูงขึ้นในทุกด้านติดตามจากรายงานค่ะสื่อมวลชนนับร้อยชีวิตเบียดเสียดเข้าไปบันทึกภาพที่ดีที่สุดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะพบปะชาวเชียงใหม่ที่ตลาดวโรรสเมื่อกองทัพนักข่าวรวมกับประชาชนจำนวนมากทำให้หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ขับแคบไปในทันทีนักข่าวที่เคยทำข่าวทักษิณเมื่อเกือบ20ปีก่อนเล่าว่าในอดีตการทำงานข่าวต้องมีอุปกรณ์มากมายบางอย่างมีขนาดใหญ่และมีหลายขั้นตอนกว่าจะส่งข่าวเข้าไปยังสำนักข่าวส่วนกลางแม้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะย่อส่วนเครื่องไม้เครื่องมือให้เล็กลงหรือมีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องสามารถรายงานข่าวได้ในทันทีแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจำนวนสื่อมวลชนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและยังต้องนำเสนอข่าวให้เร็วและน่าสนใจผู้สื่อข่าวตอนนี้ก็จะมีทั้งหนึ่งเก็บข้อมูลไม่พอทีมช่างภาพก็เก็บภาพแต่ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องปรับตัวมาทำการไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยมันก็ภาระในการทำงานของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ต้องเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าผลดีก็คือตกอยู่ที่ผู้ชมนะครับผู้ที่รับข่าวสารก็จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้นครับแตกต่างกันมากเลยทำไมล่ะเพราะว่าต้องแข่งกันการอย่างกรณีเคสเนี้ยค่ะต้องแย่งชิงกันภาพดีที่สุดภาพที่สุดล่อข่าวส่งฉับไวที่สุดและการความแย่งชิงกันที่การทำงานเนี่ยมันยากขึ้นเยอะเลยถ้าพูดถึงต้องแข่งทั้งเวลาทั้งอะไรหลายๆอย่างคิดว่าคงจะต้องแข่งกันตรงนี้ตลอดไปยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมแม้จะมีเครื่องมือทันสมัยช่วยในการทำข่าวแต่เมื่อความสนใจมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่เพราะไม่เพียงนายทักษิณจะเดินทางกลับบ้านเกิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลต่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันพร้อมกันก็กลายเป็นข้อจำกัดในการทำงานของสื่อมวลชนก็ต้องแบ่งงานกับทีมงานคนอื่นให้ไปกระจายกันทำนะเพราะว่าเราไปจุดเดียวมันไม่ทันและคณะมันใหญ่ต้องมีการให้ผู้การพิเศษช่วยในแต่ละจุดด้วยครับซึ่งในแต่ละจุดเองเนี่ยมีกองทัพนักข่าวจำนวนมากเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงในการเพื่อที่จะให้ได้ข่าวก็สายตาเราต้องดีครับคือสายตาเราต้องไวต่อเหตุการณ์เราต้องหูฟังตาดูแล้วเราก็อาศัยว่าถ้าจังหวะไหนช่างภาพเราไม่ทันก็ใช้มือถือในการช่วยถ่ายทำให้เราสามารถทำงานค่อนข้างครอบคลุมครับที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยมายาวนานแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาพ่ายแพ้ให้กับพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลายโดยพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เพียง2เขตที่เหลือเป็นของพรรคก้าวไกล7เขตและพรรคพลังประชารัฐ1เขตจากทั้งหมด10เขตเลือกตั้งดังนั้นจึงไม่แปลกที่พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่อย่างหนักเพื่อช่วงชิงพื้นที่คืนขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลก็ต้องทำทุกทางเพื่อรักษาพื้นที่ทั้ง7เขตปัจจุบันไว้ให้ได้